วันนี้ผมจะมาสอนนะครับวิธีการทำเฟรตหรือว่าจุดสังเกตนะครับที่เป็นขีดขั้นๆนะครับเอาไว้สังเกตติดไว้ในคันทวนของซอนะครับหรือว่าคันซอนะครับเอาไว้ยังไงนะครับเอาไว้สังเกตนะครับเอาไว้กะระยะนะครับเวลาเราเล่นโน้ตนะครับสำหรับมือใหม่ที่ยังกะระยะโน้ตไม่ถูกนะครับอาศัยฟังเสียงก็ยังฟังไม่เป็นนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องมือในการช่วยนะครับในการกดของนิ้วเราให้ตรงนะครับให้ตรงโน้ตถือว่าใกล้เคียงนะครับเป็นเครื่องมือในการช่วยให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับมี2แบบนะครับแบบที่1นะครับทำเป็นเส้นๆนะครับผมจะแปะไว้ที่คันทวนเลยนะครับเวลาเรากดเรานับเราก็จะนับให้ใกล้เคียงกับจุดที่เราทำไว้นะครับนะครับแบบที่2นะครับอาจจะทำเป็นกระดาษอย่างนี้ไปเลยนะครับนะครับเป็นขีดๆแล้วก็เอามาแปะตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เทปหรือว่ากาวนะครับแปะเข้าไว้อย่างนี้เลยนะครับครับลองดูนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะมาสอนทั้ง2แบบนะครับเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับวิธีแรกนะครับทำเป็นกระดาษแบบนี้นะครับเราจะใช้กีตาร์ในการเทียบสเกลนะครับสังเกตด้านบนของกีตาร์นะครับเฟสที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ที่7อันนี้จะห่างนะครับแล้วค่อยๆถี่แล้วก็เล็กลงมานะครับตามสเกลของกีตาร์นะครับวิธีที่ง่ายที่สุดในการทำจุดสังเกตของซอนะครับเราก็จะใช้กีตาร์นี่แหละครับเป็นแบบโดยเราจะใช้ระยะนะครับประมาณเฟสที่1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับผมจะใช้เฟสที่9นะครับเป็นตัวตั้งต้นนะครับระยะเฟสที่9นะครับจะเป็นระยะเดียวกันกับของคันซอเราพอดีนะครับโดยวัดจากรัดอกด้านบนนะครับมาจนถึงหย่องนะครับของซอตัวนี้นะครับมันก็จะเทียบเท่ากับกีตาร์นะครับสะพานสายนี้นะครับมาหาเฟสที่9ก็คือเฟสนี้นะครับถ้าวัดเป็นเซนติเมตรนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ39เซนนะครับประมาณคร่าวๆนะครับ39อาจจะเลย39มาหน่อยนะครับอันนี้นิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับประมาณการนะครับแล้วเราก็เอากระดาษมาทาบนะครับโดยขีดตามนะครับขีดตามเฟดนะครับเฟดก็คือไอ้ตัวที่เป็นเหล็กนะครับเป็นเส้นๆนะครับไม่ใช่ช่องนะครับนำมาเลยนะครับอันนี้เขาเรียกเฟสที่1 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับตัวนี้ก็คือละ6นะครับขีดหมดทุกช่องนะครับขีดหมดทุกเฟสนะครับเริ่มจาก9ก่อน9 10 11 12 13 4 15 16 17แล้วแต่เราอยากได้ยาวเราก็ขีดไปยาวๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นี่คือวิธีที่1แล้วเราก็เอามาแปะตรงคันทวนของซออย่างนี้นะครับอันนี้คือวิธีแรกนะครับแล้วก็ใช้เทปใสแปะเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะมองเห็นได้ชัดนะครับในส่วนเส้นๆที่ผมทำเป็นสัญลักษณ์นะครับอันนี้ขีดตามสเกลซอนะครับถ้าเป็นซอสเกลอีสานก็จะช่องนี้ไม่เล่นนะครับก็จะนับช่องนี้นะครับช่องนี้อันนี้ก็นี่ไม่ได้เล่นขีดไว้เฉยๆนะครับนี่แล้วตัวนี้นะครับตามนี้นะครับแต่ว่าแนะนำให้ขีดหมดทุกช่องไปก่อนนะครับวิธีแรกผ่านไปนะครับวิธีที่2นะครับวิธีนี้จะเล่นง่ายจะสังเกตง่ายกว่าโดยผมจะตัดเป็นเส้นนะครับใช้กรรไกรนะครับส่วนกระดาษที่ใช้นะครับแนะนำให้เป็นกระดาษสติกเกอร์นะครับเพื่อที่เราจะมีกาวเหนียวอีกด้านหนึ่งนะครับมาแปะตรงสายมัน
จะได้ไม่เคลื่อนที่นะครับแต่ถ้าไม่มีก็กระดาษธรรมดาก็ได้นะครับแต่ต้องระวังเวลาเราทำนะครับเดี๋ยวเรามาตัดเป็นเส้นนะครับโดยใช้กรรไกรนะครับถ้าเราสายตาไม่ดีเราก็ตัดเส้นใหญ่นะครับผมจะตัดเส้นประมาณนี้นะครับเพื่อความสวยงามนะครับนะครับนี่นะครับเราตัดเป็นเส้นเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาแปะนะครับโดยลอกกาวออกเราจะแปะช่องไหนนะครับแปะจากช่องที่9นะครับแปะประมาณไป2สายแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9แปะที่ช่อง9นะครับแปะเข้าไปอย่างนี้เลยนะครับแปะให้ตรงเฟดนะครับตัวอื่นเหมือนกันนะครับก็ไม่ต้องยาวนะครับแปะเข้าไปบนสายของกีตาร์นะครับ1กับ2สาย1กับสาย2นะครับถ้าเป็นกระดาษกาวมันจะง่ายในการเราทำนะครับเพราะว่ามันจะมีกาวในการแปะที่สายแต่ถ้าเป็นกระดาษธรรมดาเนี่ยเราต้องวางไปเฉยๆนะครับค่อยๆวิธีพิถันนะครับแปะให้มันตรงเฟดนะครับให้มันตรงเส้นๆเนี่ยครับไม่งั้นเราก็จะเพี้ยนนะครับอันนี้จะไว้สังเกตเดี๋ยวเรานับโน้ตที่ซอนะครับหรือวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเราเอากีตาร์นะครับเป็นแบบแปะเข้าไปนะครับแปะลงไปที่สายเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับเราแปะไปนะครับรวมทั้งหมดคร่าวๆนะครับเอาแค่นี้ไปก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9เราแปะไป9เฟดนะครับมันก็จะเท่ากับตัวนี้นะครับสังเกตมั้ยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเค9พอนะครับต่อไปนะครับเราใช้นะครับเทปใสนะครับมาแปะลงไปตรงกระดาษที่เราแปะไปเมื่อกี้นะครับโดยเผื่อหัวเผื่อท้ายไปหน่อยนะครับนะครับใช้เทปใสนะครับแปะลงไปนะครับพยายามเอาอันนี้ไว้ตรงกลางนะครับเอากระดาษที่เราตัดนะไว้ตรงกลางดึงเทปใสให้ตึงๆนะครับแปะลงไปนะครับรูปไปหน่อยให้มันแปะลงไปที่กระดาษให้กระดาษมันติดขึ้นมานะครับแต่ไม่ต้องกดแรงเกินไปนะครับเดี๋ยวจะไปติดกีตาร์แล้วก็ลอกไม่ออกอันนี้ติดแรงนะค่อยลอกมาอันนี้เราลอกมาแล้วลอกลายมาแล้วครับนะครับเราก็จะได้สเกลอย่างนี้นะครับแปะตรงนี้นะครับพยายามแปะตรงด้านข้างนะครับให้เยื้องมาทางด้านหน้านะครับโดยให้สีขาวด้านบนนะครับแปะทับไปเลยนะครับทับไปตรงรัดอกเลยนะครับเพราะว่าเศษนี้เราจะไม่ได้ใช้แล้วก็ลูบลงไปนะครับลูบลงไปเลยตรงนี้เราจะตัดออกนะครับสุดท้ายดึงขึ้นมาก่อนตัดออกก่อนแล้วค่อยกดลงไปนะครับตัวนี้เราไม่ได้ใช้อยู่แล้วมาดึงเลื่อนหน่อยรัดอกทับอีกทีไล่ฟองอากาศให้สนิทนะครับเห็นไหมครับไว้จะสังเกตได้ง่ายนะครับไว้จุดสังเกตนะครับเสร็จสิ้นนะครับต่อมาเราจะมาทำจุดสังเกตนะครับตอนนี้เราจะสังเกตไม่ออกว่าเฟดไหนเล่นเฟดไหนไม่เล่นนะครับผมก็จะมาจุดไว้นะครับว่าเฟดไหนเล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะครับโดยใช้แท็กที่ผมเคยทำไว้นะครับ
ก็คือสเกลนะครับสเกล E3 นะครับสเกล E3 ที่ผมใช้นะครับก็คือแต่ละช่องเนี่ยมันจะเทียบกับเสียงก็คือครึ่งเสียงนะครับอันนี้ครึ่งเสียงอันนี้ก็มาอีกครึ่งเสียงก็จะรวมเป็น1เสียงนะครับในโน้ตนี่เราใช้มันจะทิ้งไว้นะครับอันนี้ผมก็ใช้ไม่ได้ใช้ไม่ต้องพลิกนะครับเดี๋ยวจะลายตาไม่ใช้พลิกมันจะพลิกไว้สังเกตนะครับนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ไว้สังเกตก็มีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะทำนะครับโดยที่เราไม่ต้องเอาทำเต็มนะครับเราจะเว้นไว้ตัวอย่างก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นสเกลไทยเดิมนะครับอันนี้1เสียงนะครับครึ่งกับครึ่งก็เป็น1เสียงอันนี้ก็ครึ่งนึงอันนี้รวมแล้วก็เป็น1เสียงอันนี้ครึ่งเสียงอันนี้1เสียงนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำทุกระยะนะครับผมจะทำแค่โน้ตที่เราจะเล่นนะครับตามสเกลที่เราทำนะครับอันนี้ก็จะมองง่ายนะครับแต่ว่าไอแบบเนี้ยจะเล่นได้ทั้ง2สเกลนะครับแล้วแต่นะครับไอที่จุดก็คือสเกลอีสานนะครับส่วนไทยเดิมก็จะเป็นอีกอย่างนึงก็จะเป็นแบบนี้นะครับจุดตัวนี้ก็จะย้ายมานี่แทนพอเราทำเสร็จนะครับวิธีการใช้นะครับวิธีการไล่โน้ตนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้นะครับอันนี้ถือว่ารัดอกนี้ก็เป็นอีกโน้ตนึงนะครับก็เป็นโน้ตลานะครับวิธีสังเกตนะครับถ้าเรายังจำสเกลโน้ตไม่ได้นะผมจะทำสีไว้นะครับจะใช้ปากกาเขียนซีดีนะครับเอามาทำสีไว้ว่าตรงนี้ก็คือโน้ตที่เราจะต้องนับนะไอ้ที่เราทำจุดไว้เนี่ยเราไม่ได้นับทุกโน้ตนะครับสำหรับสเกลอีสานนะครับหรือว่าสเกลหมอลำเนี่ยเราจะใช้แค่โน้ตเนี่ยไอ้ส่วนตัวนี้เราจะเว้นไว้นะครับเอาไว้สังเกตว่าไอ้ตัวเนี้ยครึ่งเสียงนะอันนี้1เสียงนะครับอันนี้ไม่ต้องนับอันนี้ก็ให้นับอันนี้ไม่ต้องนับอันนี้ให้นับนะครับอันนี้ไม่ต้องนับนะครับวิธีการไล่โน้ตนะครับนิ้วนะครับที่เราแตะบนสายนะครับใช้น้ำหนักประมาณ1นะครับไม่ต้องแรงเกินไปแล้วก็ไม่ต้องเบาเกินไปนะครับแตะให้พออยู่นะครับพยายามแตะให้ตรงนะครับตรงเส้นที่เราทำไว้นะครับเดี๋ยวเริ่มจากสายทุ้มก่อนนะครับวิธีการไล่โน้ตนะครับในที่นี้เราจะฝึกไล่จากสเกล A minor นะครับโดยสายเปล่านะครับสายทุ้มเราจะตั้งเป็นลานะครับสายเอกนะครับสายนอกเราจะตั้งเป็นมีนะครับลามีลามีเริ่มจากสายทุ้มก่อนนะครับสายเปล่าลากดนิ้วชี้ลงไปนะครับทีให้ตรงนะครับใกล้เคียงนะครับทีโดเรมีนะครับมีในที่นี้นะครับเราอาจจะไม่ใช้สาย1ไปเลยนะครับหรือว่าสายเอกนะครับลาทีโดเรมีฟาซอลลาในที่นี้นะครับโน้ตฟาตัวนี้เป็นโน้ตฟาชาร์ปนะครับนะครับฟาชาร์ปฟาแล้วก็มาซอนนะครับในบางกรณีนะครับเราต้องฝึกตัวนี้ไว้ด้วยนะครับอันนี้คือฟาตรงนะครับบางเพลงเราก็ต้องใช้ฟาตรงนะครับนี่คือฟาตรงนะครับฟาชาร์ปนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรามีจุดสังเกตไว้แล้วว่าประมาณนี้นะครับ
ใกล้เคียงนะครับสำหรับคนที่ฟังเสียงเป็นแล้วนะครับแนะนำให้เอาออกนะครับเพราะว่าเราจะลายตาในการดูนะครับส่วนที่คนที่ยังเป็นมือใหม่นะครับแนะนำให้ติดนะครับเพื่อที่เราจะได้กะระยะโน้ตให้มันถูกนะครับเราจะได้กดไม่เพี้ยนนะครับเราเริ่มต้นแบบไม่เพี้ยนเราเวลาเราเล่นไปโน้ตเราก็จะเริ่มตรงในที่สุดนะครับลองดูนะครับ